ปัญญามูลฐานในการป้องกันอุบัติเหตุ5ขั้นตอน1 Organize คือการจัดหน่วยงานหากไม่เป็นไปตามหลักการตามหน้าที่ในการจัดการที่ดีแล้วงานค่อนข้างจะต้องซับซ้อนและต้องการความร่วมมืออย่างงานนิรภัยนี้ย่อมจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีได้ยากทั้งนี้เนื่องจากการจัดโครงสร้างไม่เหมาะสมเกิดจากการบิดเบือนฮัตและวิตฐานวิเซขึ้นในสายงานกับทั้งการขาดการสนับสนุนจากบุคลากรในระดับที่สามารถตกลงใจได้ของหน่วยงานด้วยฉะนั้นการจัดหน่วยงานที่ถูกต้องตามหลักการวางแผนที่ดีและการจัดงานให้เข้ากับระบบย่อมมีผลเบื้องต้นต่อประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะครับอย่างเช่นการสนับสนุนการจัดการการดำเนินการด้านนิรภัยFact Findingเมื่อหน่วยงานจัดตั้งขึ้นมาแล้วและได้รับการสนับสนุนในด้านการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการหาข้อเท็จจริงการที่จะได้มาซึ่งข้อเท็จจริงนั้นจะได้มาจากการสำรวจปัญหาก่อนเกิดอุบัติเหตุและการสอบสวนหาสาเหตุของผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลหลักในการหาข้อเท็จจริงมักจะกระทำได้โดยการ1. การสำรวจ 2. การตรวจ 3. การสังเกต 4. การสำรวจการสอบสวน 5. การซักถาม 6. การตัดสินใจ 7. การทบทวนหลักฐาน Analyze it การวิเคราะห์การพิจารณาถึงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นต้องมีกรรมวิธีที่สมเหตุสมผล Reasonableในการวิเคราะห์ปัญหานี้เพื่อที่จะนำไปเปิดเผยข้อเท็จจริงการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของเครื่องยนต์ของปัญหานั้นก็ทำได้หลายวิธีโดยอาศัยหลักการสมเหตุสมผลหรือหลักการทางคณิตศาสตร์ก็ได้แล้วแต่ลักษณะของปัญหาการวิเคราะห์จึงต้องพิจารณาถึง 1. หลักการ 2.สาเหตุรอง 3. องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ 4. ความซ้ำซากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวกัน 5. ความรุนแรงของอุบัติเหตุ 6. สถานที่เกิดเหตุ 7. โอกาสที่เกิดเหตุ 8. ชนิดของอุบัติเหตุ 9. การปฏิบัติ 10. เครื่องมือและอุปกรณ์ 11. อุปสรรคข้อต่อไป selection of remedy การเลือกหนทางปฏิบัติในการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุย่อมจะต้องนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพิจารณาเพื่อให้ทราบว่าองค์ประกอบที่ทำให้เกิดปัญหาองค์ประกอบใดที่ต้องได้รับการแก้ไข การแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือที่เรียกว่า corrective action นี้มีการแก้ไขแบบมูลฐาน4แบบด้วยกันนะครับคือ Engineering Revision เป็นการทบทวนปัญหาทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับ Machine ตลอดจนกับวิธีและแนวทางปฏิบัติทางเทคโนโลยีนะครับ Instruction Persuasion and Appeal การแก้ปัญหาด้วยการให้คำแนะนำการฝึกซ้อมตลอดจนชักจูงและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติในทางความในทางที่ปลอดภัย Personnel Adjustment แก้ปัญหาโดยการปรับปรุงให้บุคคลเหมาะกับงานตลอดจนแก้ปัญหาทางด้านสรีรวิทยาอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงานของบุคคล Discipline เป็นการแก้ปัญหาทางด้านการกวดขันให้เกิดวินัยและ
ร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติรวมถึงการแก้ปัญหาทางด้านจิตวิทยาและการปรับปรุงให้เกิดขวัญที่ดีขึ้น Application of Remedy เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินกรรมวิธีในการป้องกันอุบัติเหตุก็คือการนำข้อแก้ไขที่ได้ตกลงใจคัดเลือกให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหานั้นมาใช้ในการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุการนำเอาข้อแก้ไขนี้มาใช้ก็ย่อมขึ้นอยู่กับขอบเขตและอำนาจในการบังคับบัญชาผู้ที่กำกับดูแลและจะต้องลำดับถึงความพึงมีพึงได้อย่างไรก็ตามมีแนวทางในการประยุกต์ออกมาได้3แนวทาง Supervision การกระทำโดยผ่านการกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ของผู้ควบคุมปฏิบัติงาน Education การกระทำโดยการใช้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อจะได้มีความเข้าใจถึงปัญหาและหนทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาตัวสุดท้ายคือ Engineering การแก้ปัญหาตามที่กล่าวมาแล้วเป็นวิถีทางที่นำการแก้ปัญหามาใช้ต่อองค์บุคคลเป็นส่วนใหญ่ส่วนวิธีสำคัญอีกวิธีหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมซึ่งจะต้องนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของเครื่องมือกลไกอุปกรณ์ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้วยการปรับปรุงระบบแก้ไขข้อขัดข้องทางเทคนิคและการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นต้นนะครับต่อไปเป็น Safe and Efficient Production ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5อย่างนะครับ The Foundation and the Five Step of Accident Prevention ครับในข้อที่1ก็คือ Organize นะครับข้อ2 Fact Finding ข้อ3คือ Analyze ข้อที่4ก็คือ Selection of Remedy ข้อที่5 Application of Remedy นะครับเป็นการสรุปจาก Safety Efficient of Production นะครับ